แม่อยากให้คุณลองเข้าไปฟังการสนทนาของคุณแม่ในมันจะเป็น Facebook ใหม่ที่คุณแม่เปิดขึ้นนะคะชื่อ Walk of Wisdom คือเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางด้านในเลยค่ะเป็นการเดินทางที่จะทำให้เราเนี่ยแบบตื่นรู้นะคะเราจะมีอันเนี้ยนะคะเป็นเว็บไซต์ใหม่ชื่อ Walk of Wisdom นะคะมาช่วยกันฟังถ้าใครอยากฟังเสียงคุณแม่จะได้ฟังแล้วก็ได้คิดได้ใคร่ครวญได้ถามนะคะแล้วก็ได้เขียนด้วยมันเป็นโครงการ1บวก1ไม่เท่ากับ2นะคะเป็นการเดินทางทางสติปัญญาที่เราเรียกว่ามันเป็น spiritual journey เนี่ยเป็นการเดินทางที่ทำให้เราเนี่ยทั้งตื่นตาตื่นใจและมันก็จะทำให้ใจเราตื่นนะคะเขาก็จะเปิด Facebook เนี่ยอย่างเป็นทางการวันที่9ธันวาคมเป็นการเปิดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้เข้าไปใช้เครื่องมือสื่อสารประมาณเนี้ยแก้ไขจิตใจของตัวเองแล้วก็สนุกนะคะหรือถ้าคุณอยากจะมาเป็น1ในการเปิดตัวโครงการของเรา1บวก1ไม่เท่ากับ2คือ1บวก1มันมหาศาลจริงๆแล้วเขาก็ตัดต่อมีเสียงของคุณแม่ที่ตอบเรื่องต่างๆจากหนังสือ The Book of Truth จำได้ไหมคะหนังสือ The Book of Truth ซึ่งก็จะมีเรื่องอะไรคะความรักความตายและจากพรากนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าหนังสือที่พูดถึงเรื่องความรักนะคะแล้วก็ความจากพรากมีความรักก็มีความจากพรากอยู่แล้วมีได้ก็มีเสียอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายคือทุกคนต้องถึงแน่คือความตาย3เล่มนี้เป็น3เล่มที่คุณแม่เนี่ยนะคะทำงานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะ3เล่มเนี่ย390บาทนี่นะคะแทบจะเรียกว่าบก.ไม่เอาค่าตัวเป็นแค่พิมพ์อะค่ะแล้วตอนนี้คนอ่านหนังสือ3เล่มเนี่ยช่วยชีวิตเขาได้อะช่วยชีวิตเขาได้เราก็เลยเอ๊ะถ้าคนจะจ้องได้นับหนังสืออย่างเงี้ยแล้วมันต้องไปหาที่ไหนล่ะคุณแม่ก็เลยพยายามจะส่งเข้าไปในโรงพยาบาลในคุกในโรงเรียนตชด.ที่ไกลๆนะคะที่ตชด.เนี่ยไม่มีเครื่องมือสื่อสารแต่ถ้าคุณสนใจคุณเข้าไปในนี่เลยค่ะ Walk of Wisdomที่เขากำลังอยู่ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วเข้าไปกดดูก็ได้ว่าฟังเป็นยังไงคุณต้องชอบคุณแม่ขอยืนยันว่าคุณต้องติดใจนะคะเขาก็เอาบทสัมภาษณ์ที่คุณแม่ทำหนังสือ3เล่มเนี่ยมาทำสั้นๆ2นาที3นาที5นาทีคุณจะกระจ่างแล้วก็จะมีหนังสืออีก100เล่มที่เอามาเป็นคำถามคุณแม่นะหนังสือ3เล่มเนี้ยเขียนขึ้นจากการตอบคำถามของคุณแม่จากคำถามในหนังสือ100เล่มช่วยคุณแม่หน่อยสิถ้า500คนเนี่ยเข้าไปแล้วลองไปคลิกดูแล้วก็ประเมินเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อ1คนคุณจะได้3อย่างในสิ่งนี้และคุณสามารถส่งต่อการช่วยเหลือเนี่ยไปยังคนที่กำลังซึมเศร้าคนที่กำลังไม่ยอมรับความจริงคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายหรือใครก็ได้ที่เรารักส่งไปเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้เสียสตังค์นะคะมันสามารถเลยก็อยากให้พวกเราช่วยกันให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะ